สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเปิ้ลอยู่ที่โครงการ Colony Cape Town นะคะซึ่งตั้งใกล้อยู่มหาวิทยาลัยมอกรุงเทพนะคะราคาเริ่มต้นที่ 1.39 ล้านนะคะเดี๋ยวตามมาดูเลยนะคะว่าห้องตัวอย่างหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะคะตามมาเลยค่ะอันนี้เป็นห้อง1 bed นะคะ 25.2 square meter นะคะตอนนี้อยู่ที่มอกรุงเทพนะคะ Cape Town Colony เป็นโครงการเปิดใหม่นะคะกำลังจะเปิดจองนะคะก็เข้ามาถึงนะคะก็จะเจอในส่วนของห้องครัวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บรองเท้านะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นครัวนะคะพอฝั่งขวานะคะให้ดูก็คือจะเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำก็ค่อนข้างกว้างทีเดียวนะเขาจัดอย่างลงตัวมากนะคะคือ25สแควร์เมตรจุด2ก็จริงนะแต่แบบว่าพื้นที่ใช้สอยนี่คือลงตัวทุกอย่างนะคะห้องน้ำนี่ก็ค่อนข้างกว้างนะไม่เล็กนะแล้วก็ที่ส่วนของลิฟวิ่งรูมนะคะถัดมานะคะก็จะมีโซฟาให้นั่งนะฝั่งตรงข้ามค่ะก็จะมีกั้นเป็นสัดส่วนนะคะก็คือมีห้องนอนที่มีกระจกบานกระจกใสนะคะเป็นแบบบานสไลด์นะคะแล้วก็มีส่วนของสตาร์ดี้แอร์เรียนะคะอันนี้สามารถนอนได้2คนนะราคาก็เริ่มต้นที่ 1.39 ล้านนะคะอันนี้เป็นส่วนของ study area นะก็มีสเปซนะคะสามารถเดินระหว่างเตียงได้ด้วยนะก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากนะคะแล้วก็มีส่วนของ balcony นะคะเราสามารถออกไปตากผ้าอะไรนี้ได้นะหรือจะปลูกต้นไม้อะไรก็ได้นะคะให้ดูก็มีส่วนซักล้างข้างนอกด้วยนะคะมาดูกันอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะเขาก็บิ้วตั้งแต่เพดานนะจนถึงพื้นให้เรานะคะเดี๋ยวเพิ่นจะพาไปดูห้องอีกห้องหนึ่งนะคะห้องตัวใหญ่ห้องหนึ่งนะว่าจะหน้าตาจัดเป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้ห้องตัวใหญ่อีกห้องนึงนะคะเป็นสตูดิโอนะคะอยู่ที่ 23.3 สแควร์เมตรนะคะพอเราเดินเข้ามานะคะก็คือจะเจอฝั่งขวาจะเจอครัวเลยนะก็คือแต่แล้วแต่แปลนนะคะแต่นี่คือเป็นห้องตัวอย่างนะคะคือห้องที่เดินเข้ามาฝั่งขวาจะเป็นครัวนะคะส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นห้องน้ำนะคะก็ทำค่อนข้างกว้างทีเดียวนะห้องอาบน้ำมีแฮนด์ชาวเวอร์แล้วก็มีสุขภัณฑ์มาพร้อมนะคะแล้วก็พอถัดเข้ามานะคะก็จะเป็นในส่วนของ living area นะคะก็วางโซฟานะคะได้2ซีทนะจัดค่อนข้างลงตัวมากนะคะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องนอนเลยนะคะเตียงค่อนข้างใหญ่เลยนะคะสามารถนอนได้2คนเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้าให้เรานะคะในส่วนของปลายเตียงนะก็จะเป็นบาร์คอนนี่นะสามารถออกไปข้างนอกได้นะคะเป็นที่วางตักเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ซักล้างนะราคาเริ่มต้นที่ 1.39 ล้านนะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งห้องตัวอย่างนะคะเป็น1 bedroom plus นะคะ อยู่ที่ 34.9 สแควร์เมตรนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะมันเป็น1 bedroom บวก multi function room นะคะค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวนะคะพอเข้ามานะคะก็จะเป็นส่วนของ kitchen area นะคะแล้วก็มี dining table นะคะถัดออกมานะคะในส่วนของ kitchen area ข้างหลังเนี่ยก็จะเป็น multi function room นะคะจริงๆเราสามารถต่อเติมเป็นอีก another one bedroom ให้เราได้เลยนะแต่อันนี้เขาแต่งให้เราดูว่าอาจเป็นห้องอาจจะเป็นห้องไลฟ์สดของเด็กนะหรือว่าเป็นห้องแต่งตัวห้องทำงานนะเนี่ยเป็นห้องไลฟ์สดได้นะแล้วก็ในส่วนของลิฟวิ่งถัดมานะคะก็ค่อนข้างกว้างมากทีเดียวนะคะสามารถใส่โซฟาได้นะคะได้ค่อนข้างตัวใหญ่นะแล้วก็บาร์คอนี่นะเปิดออกไปก็มีเป็นบาร์คอนี่นะคะจากลิฟวิ่งรูมเนี่ยเห็นบาร์คอนี่เลยแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องนอนนะคะห้องนอนก็ค่อนข้างใหญ่มากนอนได้2คนนะคะห้องนอนเนี่ยก็จะมีห้องน้ำนะคะซึ่งสามารถทะลุนะคะเชื่อมออกไปทาง living room ได้เลยนะคะเนี่ยสามารถเชื่อมออกไปได้เลยอ
เป็นโครงการที่นักศึกษามอกรุงเทพเนี่ยหาเช่ากันเยอะอย่างล้นหลามก็จะพาไปดูอีกหนึ่งห้องตัวอย่างนะคะตามมาเลยนะคะอีกหนึ่งห้องตัวอย่างนะคะคือ one bed extra นะคะอยู่ที่ 27.8 สแควร์เมตรนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะว่าห้องตัวอย่างหน้าตาเป็นยังไงพอเดินเข้ามานะคะจากแผนนี้นะคะก็คือขวามือก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำครับค่อนข้างสร้างใหญ่ที่นี่เขาสร้างห้องน้ำค่อนข้างใหญ่นะคะ shower box หรือว่าค่อนข้างใหญ่ทีเดียวแล้วก็ทางฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็น kitchen area นะคะแล้วถัดมานะคะก็จะเป็นในส่วนของ living area นะคะเขาก็จะกั้นเป็นสัดส่วนนะคะคือห้องนอนเนี่ยกับ living room เนี่ยกั้นโดยใช้กระจกบานสไลด์นะคะห้องนี้จะใหญ่ขึ้นมาเป็นพิเศษกว่า one bed ธรรมดานะคะโดยส่วนของstudy area เนี่ยก็คือจะเพิ่มขึ้นมานะคะในมุมนี้ก็มีบาร์โคนี่เป็นร้านซักล้างนะคะถ้ามองจากมุมนี้นะคะ27สแควร์เมตรนี่ถือว่าค่อนข้างใหญ่มากทีเดียวนะเขาจัดอย่างลงตัวมากเลยนะคะเขามีระบบอินเตอร์คอมให้เราทุกห้องเลยนะคะ